พี่ย่าอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับงานในค่ำคืนนี้ทุกคนทำได้ดีมากๆและลูกค้าก็ชอบมากๆด้วยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะและพี่ย่าอยากจะขอโทษทุกคนด้วยนะที่มันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นกับร้านของเราจนต้องเกิดงานสเปเชียลอีเวนต์วันนี้ขึ้นและมีอีกเรื่องนึงที่พี่ย่าต้องพูดเพราะปล่อยค้างคามานานนั่นก็คือเรื่องกฎเหล็กข้อ5ที่ห้ามคนในร้านเป็นแฟนกันพี่ย่าไม่ได้ลืมนะแต่แค่อยากจะให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนซึ่งตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วพี่ย่าเลยอยากจะประกาศบทลงโทษใช้มาตรการเดียวกับทุกคนไม่เกี่ยวว่าเข็มทิศจะเป็นลูกพี่ย่าถ้าเข็มทิศกับเวลาต้องโดนทำโทษเพราะผิดตรวจข้อ5พี่ย่าก็ต้องทำโทษผมด้วยเพราะตอนนี้ผมกับเซจิกำลังคบกันอยู่ผมด้วยครับตอนนี้ผมก็คบกับพี่แสนอยู่เหมือนกันผมด้วยครับผมก็กำลังจะผิดกฎข้อ5ครับเพราะผมชอบไปเจมแล้วก็กำลังตามจีบอยู่ด้วยครับงั้นทำโทษได้เลยครับเพราะว่าน่าจะได้ผิดกฎทำไมต้องมาถามเฮ้ยโอ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 ้ยคนรักพี่ย่าก็เปรียบเสมือนคนในร้านเนี่ยแหละถ้าทุกคนไม่มีปัญหาพี่ย่าอยากจะยกเลิกกฎเหล็กข้อ5เพราะรู้สึกว่ามันฝืนความรู้สึกตัวเองแล้วก็ทุกๆคนจริงๆเราจะมีความรักจะมีแฟนเราก็สามารถรับผิดชอบงานเราได้เรื่องส่วนตัวเราต้องไม่ให้กระทบกับเรื่องงานทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ย่าครับพี่แดงครับฮะนี่คิดอะไรกันเนี่ยโอ้ยตายแล้วเด็กๆโอ้ย